ท่ามกลางไอหมอกหยอกยอดหญ้าวิถีคนกล้าแห่งขุนเขาเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงอยู่เคียงเรารักป่าเขาลำธารใสให้ยั่งยืนเช้ามาท่านจะได้พบและสัมผัสหมอกหมอกนี่จะปกคลุมยอดหญ้านี่ก็มีน้ำค้างมีอะไรสัมผัสชีวิตตอนเช้าเรามีพื้นที่ที่ในหลวงมอบให้เราเราต้องอยู่ปลูกอะไรก็ได้ครับที่เราอยากกินแล้วก็กินได้ตำบลหนองมะนาอำเภอขอค้อจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเสลี่ยง3ชุมชนเสลี่ยง3ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการพระราชดำรินะครับเข้ามาหลังเหตุการณ์สู้รบของอำเภอขอค้อรุ่นพ่อนะครับก็เข้ามาอยู่อาศัยในการมาทำบ้านอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาค้อนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เสลี่ยง3ซึ่งนำพาชาวบ้านเอาบ้านพักของชาวบ้านบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำอาหารให้นักท่องเที่ยวหรือพานักท่องเที่ยวทำอาหารท้องถิ่นของเรามาชวนชาวบ้านรวมตัวกันทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์และต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเกษตรต่างๆที่ผมปลูกก็คือเราอยู่ใกล้เกษตรโครงการหลวงนะครับเราก็เอาพันธุ์แมคคาเดเนียอะโวคาโดแล้วก็กาแฟอาราบิก้าเข้ามาเพาะปลูกกันความโดดเด่นก็คือเราจำหน่ายในชุมชนเราดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวของเราปลูกต้นไม้ให้บรรยากาศมันดีเพื่อให้ลูกให้หลานเราได้จดจำว่าเฮ้ยเราปลูกแล้วอากาศมันดีลูกหลานก็จะสามารถปลูกต่อจนธรรมชาติเราไม่ถูกทำลาย